สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับคุณกำลังอยู่กับรายการนิ้วกลมสนทนานะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธเหงสวัสด์นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่จะมาชวนคุยแล้วก็หยิบเอาหนังสือเล่มสำคัญนะครับของในช่วง3-4ปีมานี้นะฮะก็คือหนังสือเ a เปียนนะครับของดตร ยูวาลโนอา o เฮร r ารีนะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาชวนคุยกันนะครับสำหรับคนที่ฟังทางพอดแคสต์นะครับในทุกๆช่องทางนะครับแล้วก็ใน YouTube c h anel นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฟังทางพอดแคสต์อยู่ก็สามารถกด Follow ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น YouTube c h anel n ใน Roundfinger c h anel นะครับก็สามารถ กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามได้นะครับเพราะว่าซีรีส์นี้จะยาวทั้งหมด20ตอนนะครับอาจจะมีแถมๆบ้างเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับว่าเราจะค่อยๆอ,อ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันนะครับก็ถือซะว่าเหมือนมีเพื่อนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแล้วก็ค่อยๆทบทวนเนื้อหาในเล่มนะครับไปด้วยกันผมเองก็ เีอโอกาสได้ทบทวนเนื้อหาในหนังสือเซเปียนส์อีกรอบด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าเวลาที่เราอ่านแล้วก็นำมาเล่านะครับก็คล้ายๆกับเราก็ได้ทำกันบ้านให้กับตัวเองด้วยนะครับก่อนอื่นก็เช่นเคยนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก10นาทีแรกระหว่างที่รอให้เพื่อนๆเ,เข้ามากันล้อมวงกันให้เรียบร้อยนะครับก็ ถือโอกาสชวนคุยกันก่อนนะครับสวัสดีทุกคนที่ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคุณโอ๊ตคุณอุสานะครับคุณเต๋อนะฮะคุณกฤชกรคุณแปมนะครับคุณอุสาบอกว่ายังไม่จบเลยนานแล้วนะครับคุณอุสาซื้อมากี่เดือนแล้วครับฝากบอกกันนิดนึงนะฮะคุณมาลีนะครับคุณนวัตกรคุณนัทนานะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณขนุนนะฮะคุณธัญลักษ์ คุณชัดชัยบอกว่าอยากอ่านมากแต่ไม่มีเงินซื้อนะครับก็ถือซะว่าลองมาฟังเนื้อหาบางส่วนก่อนนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบก็อาจจะลองเก็บเงินฮนะแล้วก,ก็ลองซื้อมาอ่านดูนะครับเพราะเป็นหนังสือที่ที่ดีมากจริงๆนะครับคุณาราณีบอกว่ามีคนแนะนําเล่มนี้มาอยู่ว่าจะอ่านแต่ยังไม่ได้อ่านเลยเห็นความหนาแล้วจุดๆุดดดนะครับก็เป็นหนังสือที่หนา พอสมควรนะครับพเพราะเป็นหนังสือที่ยาวด้วยนะครับคือหมายถึงว่ารูปเล่มมันยาวนะครับผมขออนุญาตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับครับผมเพราะว่าโดยตัวหนังสือเนี่ยจะหนาทั้งหมด600หน้านะครับถ้าพูดถึงว่า ทุกวันนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือ600หน้ากันก็ก็ก็ไม่ง่ายก็เพราะว่าสมาธิของเราในทุกวันนี้มันก็โดนแย่งชิงจากอย่างอื่นไปซะเยอะนะครับการที่ใครสักคนจะอ่านหนังสือจบ600หน้าได้เนี่ยมี2อย่างก็คือคนคนนั้นจะต้องมีสมาธิสูงมากไม่งั้นเนี่ยหนังสือเล่มนั้นก็คงจะเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องได้สนุกมากนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่ผมคิดว่า เล่าเรื่องได้สนุกแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่มันเป็นหนังสือขายดีไปทั่วโลกนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเวลาที่ไปตามสนามบินตามที่ต่างๆก็จะเห็นหนังสือของดรยูวอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น s ซ p ปียนนะฮะหรือว่าโฮม o ดิอุสหรือว่า21 Lessons เนี่ยก็จะวางอยู่ในเชลฟ์ที่เป็นหนังสือแนะนำหรือว่าหนังสือเบสเซอร์ อยู่แทบทุกสนามบินเลยนะครับนั่นหมายความว่าความดังเนี่ยเป็นระดับโลกจริงๆนะครับคุณพิมพ์ฤทัไทยนะครับบอกว่าอ่านบทหนึ่งนานแล้วลืมแล้วไม่แปลกนะครับผมก็อ่านจบไปรอบหนึ่งแล้วก็จริงๆก็ลืมไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะหยิบขึ้นมาอ่านอีกครั้งนะครับคุณกัญญลักษณ์นะฮะบอกว่าพร้อมค่ะเพราะชอบเล่มนี้มากอยากฟังในมุมมองพี่เอนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวชวนคุยกันนะครับถ้าใครมีมุมมองแลกเปลี่ยนก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับคุณตรีวินนะฮะบอกว่า thanks for sharing นะครับครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมฟังกันแล้วก็แชร์กับมาได้เช่นกันนะครับคุณอุสาบอกว่าจะกลับไปอ่านวัลตอนแล้วกลับแล้วมาฟังกับพี่เอพูดนะครับรอดูนะฮะก็ลองสวัสดีครับพี่โจธนานะครับบอกว่าปูเสือรอครับ เห็นพี่โจก็พูดถึงหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับถือว่ามาอ่านร่วมกันอีกสักครั้งนะครับขอบคุณพี่โจที่เข้ามาทักทายนะครับทวิตคุณทวิชกรนะฮะสวัสดีครับคุณนัทพลนะครับคุณแซนดี้คุณกิติยาบอกว่าอ่านถึงหน้า291แล้วนะครับโอ้นั่นแปลว่าไปเกือบครึ่งเล่มครึ่งเล่มแล้วนะครับคุณอุษาตอบมาแล้วนะฮะบอกว่าซื้อมา2ปีแล้วนะครับอต้องอ่านให้คุ้มนะครับ คุณภูนสุขบอกว่าเห็นเล่มหนาๆนนนแต่อ่านไม่เบื่อเลยอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆนะครับคุณสุรบดบอกว่ายังอ่านไม่จบเลยนะฮะก็จะมีทั้งคนที่อ่านจบและอ่านไม่จบนะครับถ้าดูจากคอมเมนต์หลายๆคนก็ยังอ่านไม่จบก็เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้มาอ่านด้วยกันนะครับผมหยิบขึ้นมาอ่านอีกครั้งในวันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่เขียนได้เก่งจริงๆนะฮะแล้วก็ เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะฮะที่ที่ถือว่าเขียนได้ดีแล้วก็อ่านเพลินมากคืออาจจะมีหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยที่มีเนื้อหาที่ดีอีกหลายเล่มนะครับแต่ทำไมเล่มนี้มันถึงดังเปลี่ยงแปลงขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นกระแสด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นฝีมือของผู้เขียนนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์นะครับ หนังสือเล่มนี้ในฉบับภาษาไทยนะครับแปลโดยดรน้ำชัยชีวะวิวัฒนะฮะก็เป็นอาจารย์ที่แปลหนังสือได้ได้อ่านลื่นมากนะครับแล้วก็ทำกันบ้านหนักมากถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้นะครับที่สำนักพิมพ์ยิปซีนะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับผมว่าเพจ e the c u r a t r r ก็ น่าจะมีขายอยู่ด้วยเช่นกันนะครับคุณโอ๊ตนะฮะบอกว่าผมเคยอ่านจบไปรอบนึงแล้วแต่เข้าไม่ถึงนะฮะรู้สึกยินดีที่จะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังบ้างนะครับครับผมลองดูฮะเพราะว่าหลายครั้งบางอย่างที่เราอ่านก็อแล้วถ้าเกิดว่าได้ฟังนะฮะก็อาจจะทำให้เนื้อหามันได้รับรู้กันคนละแบบด้วยนะฮะคุณทวิชกรบอกว่าตอนนี้อยากอ่านปืนเชื้อโรคเล็กกล้านะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากเหมือนกันครับเจเร็เดมอนนะฮะ รจเลตไดมอน d ก็เพิ่งพิมพ์ออกมาใหม่โดยสนัพิมพ์เดียวกันสนับพิมพ์ยิีนะครับว่างๆก็จะหยิบเล่มนั้นมามาชวนคุยด้วยเช่นกันโอเคครับวันนี้น่าจะมีเนื้อหาเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มกันนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วผมก็จะแวะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะครับหนังสือเซเปียนเนี่ยแบ่งเนื้อหาออกเป็น20บบทด้วยกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดซีรีส์ไลฟ์นะครับแล้วก็ รวมถึงพอดแคสต์และ YouTube อันนี้ขึ้นมาว่าเราจะลองคุยกันครับวันละบทซึ่งพอรวมแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็น20วัน20บทพอดีนะครับเราเคยคิดว่าหนังสือเล่มหนึง่งอาจจะใช้เวลานานมากกว่าที่จะอ่านจบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เวลา20วันในการพูดคุยกันเราก็จะได้รับรู้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยประมาณหนึ่งนะครับซึ่งจะพยายามดึงส่วนที่คิดว่าสำคัญ มาชวนคุยกันเริ่มจากบทแรกเลยครับด r อกเตอรยูวอลเนี่ยเขียนบทแรกขึ้นมาโดยใช้ชื่อบทนะครับว่าสัตว์ที่ไม่สลักสำคัญก็คือตอนแรกอ่านชื่อก็จะงงนิดนึงครับว่ามันคือสัตว์อะไรเหรอนะฮะแต่ในความหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่านเข้าไปในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาก็กำลังพูดถึง โฮโมเซเปียนส์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรกับโลกใบนี้เลยนะครับแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งนะฮะที่ครองโลกใบนี้จนกระทั่งเรียกได้ว่าแทบจะยึดครองไปทั้งหมดจนสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายก่ายกองเต็มไปหมดนะครับ เขาเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับโดยการย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการกำเนิดเอกภพเลยนะฮะนั่นก็คือใน13,500ล้านปีก่อนที่เกิด Big Bang ขึ้นนะครับในจังหวะที่เกิด Big Bang ขึ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเอกภพของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ก็คือพื้นฐานของเอกภพการที่เราจะทาความเข้าใจ เอกภพทั้งหมดเนี่ยมันคือฟิสิกส์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอีก3 0 0แสนปีถัดมาจากบิ๊กแบงนะฮะเวลาเราพูดถึงตัวเลขเราจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่ลองจินตนาการดูดีๆนะครับว่าใน1ชั่วชีวิตเราหรือลองย้อนคิดกลับไปถึงแค่10ปีที่แล้วก็ได้ช่วงนี้เห็นลงรูป10ปีก่อนกันเยอะนะครับเราก็จะรู้เลยว่า10ปีเนี่ยมันเนิ่นนานมากนะครับ100ปี1ชั่วชีวิตคน นานมากนะครับ1,000ปีย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นโลกยังอยู่ในยุคกลางปลายปลายอยู่เลยนะครับย้อนกลับไป2000ปียาวนานมากครับ2500กว่าปีก่อนเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับนั่นก็ยาวนานมากแล้วครับแต่เวลาเราพูดถึงตัวเลขระดับ1 0 0 0 0หล้านปีมันยาวนานจน เกินจินตนาการนะครับแล้วก็ส0 0 0 0 0ปีโอ้เป็นแบบยาวมากครับหลังจาก Big Bang เนี่ยจึงเกิดสสารและพลังงานนะครับที่เริ่มรวมตัวกันกลายเป็นอะตอมแล้วอะตอมก็ค่อยๆรวมตัวเป็นโมเลกุลน,นะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยก็เป็นพื้นฐานของวิชาเคมีเมื่อกี้ฟิสิกส์นะฮะอันนี้ก็เป็นเคมี Me. แล้วพอ3,800ล้านปีที่แล้ว หดเร็วมากนะฮะจาก13,500ล้านปีเป็นหลังจากนั้อีก300ล้านปีแล้วก็ตัดภาพมาประมาณสักเกือบเกือบ4,000ล้านปีที่แล้วนี้เองนะฮะก็บนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโลกเนี่ยโมเลกุลเนี่ยก็ก่อรูปกันสร้างเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานั่นหมายความว่าในช่วงเวลา12,000 หนึ่งมืนกว่ากว่าล้านปีเนี่ยนะฮะก็ไม่มีเท่าที่เรารู้ตอนนี้นะฮะก็ไม่มีชีวิตในเอกภพนี้นะครับหรือถ้ามีมันคงแบบอยู่ในจุดที่เรายังไม่ทราบนะครับ3,800ล้านปีมานี้เองนะฮะฟังดูเหมือนน้อยแต่ยาวไกลมากนะฮะมีสิ่งมีชีวิตครับและนี่ก็เป็นพื้นฐานของวิชาชีววิทยานะครับแล้วเมื่อประมาณตัดภาพฉึบเลยฮะ7 0 0 0 0ปีมานี้เองฮะ เจ็ดหปีดูใกล้ทันทีนะครับเมื่อเทียบกับประมาณ4,000กว่าล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตที่มีสปีชีเรียกว่าโฮโมเซเปียนส์เนี่ยถึงจะก่อรูปขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีสังคมนะครับมีการก่อร่างโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นนะครับ7 0,000นเ000ปีนี่ ยาวนานเหมือนกันนะครับถ้าเราลองคิดถึงอรารยธรรมแบบอียิปต์เนี่ยก็อาจจะประมาณสัก4,000นห้นปีนั่นก็จะดูใกล้ทันทีเลยนะฮะจะดูว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลจากเราสักเท่าไหร่แต่70,000ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นบรรพบุรุษเนี่ยครับของพวกเรานะะหน้าตาไม่ได้แตกต่างรูปร่างหน้าตาไม่ได้แตกต่างไปจากพวกเราสักเท่าไหร่นะครับแล้ว ผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่ามันมีการปฏิวัติครั้งสำคัญนะฮะในตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่3มจังหวะด้วยกันนะฮะที่เขาบอกว่าสำคัญแล้วก็ถือเป็นแกนในการเขียนหนังสือเล่มนี้การปฏิวัติครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิวัติการรับรู้นั่นหมายถึงว่าพอมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนการรับรู้ของตัวเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรต่างๆตามมายอยีกมากมายเลยนะฮะสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็คือ ประมาณ70,000ปีอย่างที่บอกไปก็คือเกิดโฮโมเซเปียนขึ้นมานะครับการปฏิวัติครั้งที่2ก็คือการปฏิวัติเกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เริ่มทำการเกษตรในประมาณ12,000ปีที่แล้วนะฮะก็มีความเปลี่ยน,ปยนแปลงมหาศาลเกิดขึ้นและการปฏิวัติครั้งที่3ก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ตรตรนะครับซึ่งเกิดขึ้นแป๊บเดียวเองครับเหมือนกระพริบตาเลยนะฮะเมื่อ500ปีก่อนนี้เองนะครับ หลังจากนั้นก็กลายมาเป็นพวกเราที่กำลังอยู่กันคนละบ้านนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นหน้ากันแล้วก็คุยกันได้แบบในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติทั้ง3ครั้งส่งผลกับมนุษย์มากๆแต่ไม่เพียงแค่มนุษย์ครับมันส่งผลกับเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยนะครับส่งผลกับต้นไม้สัตว์ในทะเลสัตว์ในโลกใบนี้มากมายมหาศาลนะครับเราจะค่อยค ติดตามไปดูกันนะครับว่าการปฏิวัติทั้ง3ครั้งเนี่ยมันส่งผลยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงการปฏิวัติเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มต้นมาดูก่อนว่าแล้วตัวเราเนี่ยหรือพวกเรานะครับที่เรียกกันว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยกว่าจะมาเป็นวันนี้นะฮะมันมีเส้นทางเป็นยังไงมาก่อนนะครับเริ่มจากบรรพบุรุษของเรานะครับที่ คล้ายๆนะครับมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยก็ปรากฏตัวบนโลกใบนี้เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่2.5ก็คือ2ล้านห0 0แสนปีมาแล้วนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในแถวๆแอฟริกาตะวันออกนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็อยู่กันที่แอฟริกานะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเดินทางนะครับแล้วก็กระจายตัวออกไปทั่วโลกนะครับก็ อ๋อยูวาลเนี่ยดรยูวาลเนี่ยเขียนหนังสือได้น่าสนใจก็เพราะแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าวันเนี้เราสามารถนั่งทาม h ชีนกลับไปนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นเนี่ยอยู่ในแอฟริกาตะวันออกเมื่อประมาณ2ล้านกว่าปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกับมนุษย์แล้วก็มีสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันคุ้นเคยเรามากๆนะฮะเช่นแม่กำลังอุ้มลูกอยู่นะครับเด็กๆวิ่งเล่นกัน คุณยายที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยนะครับอาจจะมีการถ่ายทอดความรู้อะไรบางอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมเดียวกันนะฮะไม่ต่างกับลิงใหญ่ทั้งหลายเช่นชิมแปนซีบาบูลนะครับหรือว่ากระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่อย่างช้างนะครับนั่นหมายความว่ามนุษย์เรามีจุดกำเนิดที่คล้ายคายก,กันกับสัตว์เหล่านั้นนะครับมีความผูกพันกัน ในครอบครัวแบบนั้นนะฮะแล้วเขาก็บอกครับว่าแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราย้อนไปดูในยุคนั้นนะครับเราจะไม่มีวันจินตนาการได้เลยนะครับว่าบรรดาปู่ปู่ย่าๆลิงๆของพวกเราทั้งหลายเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งลูกหลานของเขาเนี่ยจะได้ขึ้นไปเดินเล่นบนดวงจันทร์ จะได้ทำไลฟ์นะครับโดยที่อยู่ห่างกันไม่รู้กี่กิโลแบบนี้นะฮะหรืออยู่กันคนละมุมโลกก็ยังได้ยินกันอยู่นะครับหรือสามารถแยกอะตอมได้หรือสามารถถอดรหัสพันธุกรรมได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการนะครับแต่มนุษย์ก็ค่อยๆวิวัฒนาการมาจนกระทั่งมีวันนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อบท ของบทแรกนี้นะครับเขาบอกว่าบรรพบุรุษของเราในตอนนั้นไม่ได้สลักสำคัญอะไรไปกว่ากอริล่าเลยนะฮะก็คือก็เป็นลิงใหญ่ชนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาเข้าสู่ชื่อนะครับว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยคืออะไรก่อนอื่นก็จะต้องทำความเข้าใจว่านักชีววิทยาเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งสัตว์ชนิดต่างๆในโลกไปนี้ซึ่งมีอยู่มากมายเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะออกเป็นสปีชีส์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ย สัตว์สปีชีส์เดียวกันวัดกันจากอะไรเขาบอกว่ามันวัดกันจากว่าถ้าเป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยสามารถผสมพันธุ์กันได้โดยที่ลูกออกมาจะมีความสมบูรณ์คือไม่พิการหรือว่าออสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้นะครับพอมาดูว่ามันก็จะมีสัตว์ที่สปีชีส์คล้ายๆกันเช่นม้ากับลานะครับ ถ้าเราดูว่าอม้ากับลาเป็นสปีชีส์เดียวกันไหมวัดได้จากการที่พอเขาจริงๆอม้ากับลาเนี่ยจะไม่ค่อยผสมพันธุ์กันแต่ถ้ามันถูกบังคับให้ผสมพันธุ์กันนะครับมันจะผสมพันธุ์แล้วออกลูกมาเป็นล่อใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าล่อเนี่ยมันก็จะตัวเล็กๆดูน่ารักนะครับแต่ว่าล่อเนี่ยจะมีความด้อยอย่างหนึ่งก็คือว่าจะเป็นหมัน ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นม้ากับลาจึงเป็นคนละสปีชีส์นะครับทีนี้พอเราแบ่งแบบนี้เราจะเห็นว่าสปีชีส์เนี่ยก็จะจะสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้แล้วก็หมายความว่ามันจะเออสปีชีส์เดียวกันก็จะวิวัฒนาการร่วมบรรพบุรุษเดียวกันใช่ไหมครับเช่นถ้าเราเป็นสปีชีส์เดียวกันเราก็มีบรรพบุรุษเนี่ยร่วมๆกันอยู่นะครับแต่ว่า แต่ละสปีชีเนี่ยก็จะมีร่มใหญ่ไปกว่านั้นอีกร่มหนึ่งก็คือมีสกุลน,นะครับเราอาจจะคนละสปีชีแต่มีสกุลเดียวกันเช่นสิงโตเสือเสือดาวเสือจากัวแบบนี้นะฮะถามว่าสปีชีเดียวกันไหมก็คนละสปีชีสิงโตจะไม่ไปผสมพันธุ์กับเสือใช่ไหมครับแต่เขาก็อยู่ในสกุลเดียวกันก็คือสกุลแพนทอร่านะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นละว่าอ่ะสปีชีส์เป็นอย่างหนึ่งสกุลเป็นอย่างหนึ่งนะครับทีนี้โฮโมเซเปียนโฮโมเซเปียนเนี่ยก็มีสกุลเหมือนเสือเหมือนกันครับสกุลของพวกเราก็คือโฮโมโฮโมแปลว่ามนุษย์นะครับที่ผมยืมออกมาเล่นนะฮะกับการตั้งชื่อหนังสือโฮโมฟินิเชอร์นะฮะก็ล้อมาจากโฮโมเซเปียนเนี่ยนะฮะเพราะโฮโมแปลว่ามนุษย์นะครับ ส่วนเซเปียนเนี่ยแปลว่ามีสติปัญญาหรือว่าเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นโฮโมเซเปียนเนี่ยเป็นชื่อที่มนุษย์ตั้งให้เผ่าพันธุ์ตัวเองเพราะว่าจะยกย่องตัวเองนะครับว่าฉันเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาสูงส่งนะครับนั่นหมายความว่ามันมีมนุษย์ที่ไม่เป็นเซเปียนด้วยสิใช่ครับก็เลยเป็นสกุลนะครับแล้วก็เป็นวงคือในโฮโมเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะมีวงอีกนะฮะ โฮโมคือมนุษย์ใช่ไหมครับแต่วงเนี่ยคือเกร a เอฟส์หรือว่าวานอนยักษ์นะครับพวกลิงยักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นล่มใหญ่อีกอันหนึ่งที่ครอบโฮโมทั้งหมดเข้ากับชิมแพนซีกอริลลานะครับอุรังอุตังพวกเนี่ยก็เราอยู่ในวงเดียวกันกับลิงยักษ์ทั้งหลายแต่ญาติสนิทชิดเชื้อของพวกเราคือโฮโมครับเดีย๋ยวเราก็จะค่อยๆมาดูกันนะครับว่า แล้วโฮโมเนี่ยมีโฮโมอะไรบ้างนะครับซึ่งในบรรดาลิงยักษ์ทั้งหมดเนี่ยสปีชีส์ที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดก็คือชิมแปนซีนะครับเคยมีคนถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยบอกว่ามีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆนะครับแล้วดรยูวาลเนี่ยเขียนได้อย่างน่าสนใจมากในเรื่องนี้คือเขาบอกว่าเมื่อ6ล้านปีที่แล้วนี่เองนะฮะหล้านหล้านปีก่อนมีคุณย่าทวดคนนึงครับของพวกเราเนี่ย ซึ่งเป็นญ่าที่ร่วมกันนะฮะกับชิมแพนซีแล้วเขาออกลูกมาสองคนนี่เป็นการเปรียบเทียบนะครับออกลูกสาวมาสองคนลูกสาวเขาคนหนึ่งเนี่ยกลายไปเป็นบรรพบุรุษของชิมแพนซีครับแล้วลูกสาวอีกคนหนึ่งกลายมาเป็นบรรพบุรุษของพวกเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่พอฟังแล้ว amazing มากนะครับใช้เวลา6ล้านปีแล้วก็ค่อยๆแยกสายพันธุ์กันออกมา แต่แต่ก่อนเราอาจจะมีอะเหล่าอะเหล่ามาเนี่ยนะฮะคนเดียวกันทีนี้พอสองล้านห้าแสนปีที่แล้วนะครับก็จะเกิดวานอนสกุลหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าออสตราโลพิเทคัสนะครับซึ่งแปลว่าวานอนแดนใต้ก็คือเกิดในแอฟริกาตะวันออกนั่นเองนะครับพอ พอเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเขาก็ค่อยๆเดินทางออกไปจากถิ่นฐานเดิมก็เริ่มออกเดินทางไปยังแอฟริกาเหนือแล้วก็ขึ้นไปยุโรปนะฮะแล้วก็แยกออกมาถึงเอเชียเลยนะครับทีนี้เนี่ยออสตราโรพิเทคัสเนี่ยพอออกเดินทางไปอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันก็จะต้องไปเจอสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้พอ สิ่งมีชีวิตเนี่ยไปอยู่ในภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันเขาต้องปรับตัวและการปรับตัวนั้นเนี่ยก็นำมาซึ่งการวิวัฒนาการนะครับออสตราโลพิเทคัสก็เลยวิวัฒนาการแตกต่างกันไปกลายเป็นมนุษย์หลายหลายสปีชีส์ก็จะตามกันทันนะครับว่าเริ่มต้นจากจุดเดียวกันเดินทางเจอสภาพภูมิอากาศไม่เหมือนกันค่อยๆวิวัฒนาการกลายไปเป็นสิ่งที่คล้ายกันแต่เริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะฮะ ในส่วนของยุโรปแล้วก็เอเชียตะวันตกเนี่ยนะฮะก็จะกลายไปเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าโฮโมนีแอนเดอร์ทัลนะฮะซึ่งก็จะมีรูปร่างที่กำยำกว่านะฮะเพราะว่าเขาเจออากาศหนาวนะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะนำมาซึ่งการที่ชาวยุโรปทุกวันนี้ก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่มากกว่าเอเชียนะครับส่วนทางตะวันออกแล้วก็ทางเอเชียเนี่ยก็วิวัดกลายมาเป็น โฮโมอีเร็กตัสนะครับซึ่งแปลว่ามนุษย์ตัวตรงซึ่งอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆโฮโมทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มยืนสองขาแล้วก็เริ่มตัวตรงกันนะครับซึ่งโฮโมอีเร t กตัสเนี่ยเ,ออเป็นเผ่าพันธุ์ที่จริงๆต้องถือว่าอยู่บนโลกนี้มายาวนานที่สุดนะฮะในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าอยู่มาถึง2ล้านปีนะครับ ดรยูวอลเนี่ยเขียนว่าแม้กระทั่งโฮโมเซเปียนส์เองก็ยากที่จะทำลายสถิตินี้นะครับเราก็อยู่บนโลกนี้มาแค่70,000ปีนะฮะจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับก็ต้องรอดูครับว่าเราจะไปถึง2ล้านปีแบบอเร c กตัสหรือเปล่านะครับทีนี้เราเห็นภาพแล้วนะครับว่าจุดกำเนิดการเดินทางความแตกต่างเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นอีกภาพหนึ่งเกิดขึ้นครับว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมีมนุษย สายพันธุ์ต่างๆสปีชีส์ต่างๆเนี่ยเหมือนแมวเลยนะฮะเหมือนเสือเหมือนสุนัขเนี่ยนะก็คือว่าจริงๆมันไม่ได้มีโฮโมเซเปียนเป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้แต่ในช่วงเวลาเดียวกันอตอนนั้นยังไม่อาจจะยังไม่มีโฮโมเซเปียนด้วยนะฮะในช่วงแรกๆมีหลายๆโฮโมเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับมันจึง อ่าเป็นแล้วล้วก็ค่อยๆวิวัฒนาการไปแล้วก็จนกระทั่งมีโฮโมเซเปียนอยู่ร่วมกับไทม์ไลน์ของโฮโมอื่นๆด้วยนะครับนี่จึงเป็นความเข้าใจผิดของบางสำนักหรือว่าเวลาที่เราอ่านประวัติของมนุษย์เนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเข้าใจว่าไทาม์ไลน์ของมนุษย์มันมีวิวัฒนาการทีละโฮโมครับเช่นเป็นเออร์แกสเตอร์ให้กำเนิด อิเร็กัสนะครับแล้วก็อิเร็กัสอาจจะให้กำเนิดนีแอนเดอร์ทัลนีแอนเดอร์ทัลเนี่ยก็วิวัฒนาการมาเป็นโฮโมเซปียนส์แบบเราซึ่งทไลายแบบนี้จริงๆแล้วผิดนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีสปีชีส์เดียวในโลกแต่เต็มไปหมดลยฮะมีสปีชีส์มากมายเขาบอกว่าในช่วง10,000ปีก่อนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามีมนุษย์ถึง6สปีชีส์อยู่ร่วมในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทีนี้พอพูดถึงโฮโมนะครับพูดถึงมนุษย์เนี่ย ลักษณะร่วมของมนุษย์คืออะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีสมองใหญ่เป็นพิเศษถ้าเทียบกับสัตว์อื่นถ้าเราลองนึกถึงขนาดหัวเรานะครับแล้วก็ลองมองไปที่หมาที่เลี้ยงไว้หรือว่าแมวที่เลี้ยงไว้นะครับเราจะเห็นว่าเขามีหัวที่เล็กนะฮะแล้วก็นั่นหมายความว่าสมองเขาก็เล็กด้วยนะครับมนุษย์เนี่ยหัวหัวใหญ่ ทีนี้พอหัวใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องใช้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยรับน้ําหนักหัวเรานะครับเพราะว่าการยืนตรงเนี่ยยืนตรงมันก็รับน้ําหนักยากด้วยนะฮะแล้วการรับน้ําหนักหัวที่ใหญ่แล้วก็สมองที่ใหญ่เนี่ยมันเสียพลังงานเยอะมากนะครับสมองของเราเนี่ยมีขนาดประมาณ2-3%ถึงของร่างกายแต่ว่ามีน้ำหนักนะฮะถึงของร่างกาย แต่ว่ามันต้องการพลังงานในตอนพักเนี่ยถึง25%เอราคิดดูนะครับว่าการใช้พลังงานทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยนะฮะใน1ใน4ส่วนในหนึ่งอส่วนมันต้องการ1ส่วน4ี่ของพลังงานไปหล่อเลี้ยงสมองถ้าเทียบกับสัตว์อื่นเนี่ยสัตว์อื่นน่าจะใช้พลังงานไปทางร่างกายมากกว่าการใช้สมองนะครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยใช้พลังงานไปกับความคิดเยอะมากตอนนี้ทุกคนที่กำลังฟังกำลังดูอยู่นะครับ ก็ใช้พลังงานสมองอย่างมากอยู่เช่นกันนะครับสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่ารายจ่ายที่เราจะต้องอจ่ายไปให้กับสมองเหล่านี้นะฮะเราจึงจะต้องใช้เวลาในการหาอาหารเนี่ยมากขึ้นเพราะเอาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงสมองแล้วเรากินสามมื้อนะครับถ้าเป็นมนุษย์ยุคสมัยใหม่เนี่ยนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าทำไม สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาหากินเสร็จเขาก็ไปนอนใช่ไหมครับแมวที่บ้านผมเนี่ยช่วงเวลาที่เห็นเขาลุกขึ้นมาวิ่งเล่นเนี่ยผมว่าแต่ละวันไม่เกิน4ชั่วโมงสี่โมงนี้คือมากแล้วนะฮะส่วนใหญ่หันไปทีไรมันก็นอนหันไปที่ไรก็นอนนะฮะมีแต่มนุษย์เนี่ยแหละท,ที่ที่แบบกระตือรือร้อนตลอดเวลานั่นจึงอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่เราวิวัฒนาการมาแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่า ไม่ค่อยชินเน่เวลาที่ต้องนั่งเฉยๆนะครับยิ่งหลายคนบ่นว่า work from home กันอยู่แล้วก็กักตัวอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกเบื่อนะครับก็เป็นไปได้ครับว่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวหาอาหารกันมานานแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันเมื่อสมองใหญ่วิวัฒนาการของเราเนี่ยก็เลยให้ความสําคัญกับกล้ามเนื้อน้อยลงนะฮะก็กล้ามเนื้อทั้งหลายเนี่ยก็หดฟีบลงถ้าเทียบกับลิงยักษ์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีกล้ามเนื้อในตัวเนี่ย เล็กกว่ามากนะครับยูอก็เขียนได้ดีมากฮะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ให้งบประมาณกับกระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับมากกว่ากลาโหมคือแทนที่จะเอาเอาพลังงานเนี่ยไปใช้ในการต่อสู้สู้รบนะฮะก็เอาพลังงานมาเลี้ยงสมองแล้วให้คิดฮะค,คิดว่าทำยังไงถึงจะอยู่รอดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น strategi ที่ที่แตกต่างกันนะครับมนุษย์เลือกที่จะใช้สมองสู้ ในขณะที่สัตว์ชนิดอื่นใช้ร่างกายนะฮะพลังงานทางกายอีกภาพหนึ่งที่ยูวอลพูดแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากนั่นก็คือว่าเขาบอกว่าเซเปียนเนี่ยถ้าเกิดให้ไปโต้วาทีนะฮะกับชิมแพนซีเนี่ยเราชนะใสเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้ไปปล้ำกันนะฮะไปขึ้นเวทีมวยด้วยกันเนี่ยเราอาจจะถูกชิมแพนซีเนี่ยฉีกร่างกายเราออกเป็นชิ้นเหมือนตุ๊ก,กตาผ้ากันเลยนะฮะเพราะแขนของมันเนี่ยทรงพลังกว่า ไม่ต้องเทียบกับกอริลลาหรืออะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งน่าจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะร่วมอย่างแรกนะฮะของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือเรามีสมองที่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับลักษณะร่วมที่2ครับก็คือการลุกขึ้นยืน2ขาได้นะครับการลุกขึ้นยืน2ขาได้เนี่ยเป็นความมหัศจรรย์มากของเผ่าพันธุ์เรานะครับลิงเนี่ยสามารถยืน2ขาได้แต่เขาก็ยังใช้แขนเนี่ยในการพยุงตัวเองเพื่อการเคลื่อนไหวอย,อยู่เยอะนะครับ แต่การยืดสองขาได้เนี่ยทำให้เราได้เปรียบอะไรทําให้เรายืนขึ้นมาแล้วก็มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะครับสามารถมองเห็นเหยื่อในการล่าได้สามารถมองเห็นศัตรูในการที่เราจะหลบหลีกนะฮะได้เร็วกว่านั่นหมายความว่าเราจะเอาตัวรอดมีชีวิตรอดเนี่ยได้ยาวนานกว่านะครับแล้วแขนที่มันฟรีแล้วเนี่ยมันไม่จะต้องไม่ต้องเอาไปใช้ในการเคลื่อนไหวแบบสี่ขานะครับ อันนี้สาคัญสุดๆเลยฮะมันทําให้มือของเราเนี่ยสามารถทําอย่างอื่นได้มันทำทำให้มือของเราเริ่มที่จะเอาไปทําเป็นเครื่องมือได้นะครับแล้วก็อาจจะเริ่มต้นจากการเอาหินคว้างสัตว์อื่นก่อนนะครับแล้วมันก็วิวัน์ไปสู่สิ่งที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นเช่นใช้มือในการส่งสัญญ,ญาณให้กันและมันจึงนําไปสู่สิ่งที่3ครับนั่นก็คือมนุษย์เนี่ยมีการใช้เครื่องมือ แม้ว่าเราเห็นลิงนะครับที่ฉลาดแต่ก็จะไม่ได้เห็นว่ามันประดิษฐ์เครื่องมือมาใช้นะครับเครื่องมือเนี่ยก็คือเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็การที่เรามีเครื่องมือมาทําให้เราเหนือมีความได้เปรียบมากขึ้นไปกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆอ,อีกมากเลยนะครับส่วนข้อ4เนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากสมองที่ใหญ่นะครับเพราะว่าพอสมองเราใหญ่แล้วเนี่ยทำให้ผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นแม่แม่ของเราทั้งหลายเนี่ย ไม่สามารถที่จะคลอดทารกที่มีหัวสมองหัวขนาดหัวที่ใหญ่ออกมาได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยในในระหว่างการวิวัฒนาการเนี่ยเมื่อเด็กทารกหัวใหญ่มากแล้วแม่ไม่สามารถเบ่งออกมาได้เนี่ยก็อาจจะมีการตายจากไปนะฮะก็คนที่คนที่ต้องคลอดทารกที่หัวใหญ่มากก็จะค่อยๆตายไปสิ่งที่วิวัฒนาการเก็บไว้เนี่ยก็คือ ทารกที่ออกมาแล้วหัวยังเล็กอยู่นั่นหมายความว่าหัวเนี่ยยังมีความนุ่มๆน,นะฮะแล้วก็สามารถเบ่งออกมาได้ซึ่งยูวอวเนี่ยเขียนบอกว่าจริงๆพวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกคลอดออกมาในลักษณะข,ของการเป็นมนุษย์ที่โตไม่เต็มวัยก็คือเรายังไม่เรายังไม่พร้อมครับที่จะออกมาเผชิญโลกใบนี้เมื่อออกมาแล้วเนี่ยเราจึงต่างจากสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นนะครับ เช่นถ้าเราเคยเห็นวัวลูกวัวเนี่ยคลอดออกมาแป๊บเดียวเนี่ยลุกขึ้นมายืนแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตนะครับม้าลายม้านะครับเสือต่างๆเนี่ยคลอดออกมาก็คือพร้อมแล้วเลยนะฮะมนุษย์เนี่ยคลอดออกมาทําอะไรไม่ได้เลยฮะคือนอนแล้วก็อ้วแ้ะแง่อยู่อย่างเดียวนะครับต้องการการช่วยเหลือจากคนอื่นจากผู้ใหญ่นะครับเยอะมากนี่ครับมี เสียงจากอีกสปีชีส์หนึ่งมาร่วมแจมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องเกิดมาหัวเล็กจึงทําให้เราต้องถูกฟูมฟักโดยผู้ใหญ่นะครับซึ่งผู้ใหญ่คนเดียวก็ไม่พอครับคือต้องการผู้ใหญ่ที่มาช่วยแม่ที่เลี้ยงลูกลูกอ่อนเนี่ยจำนวนเยอะแยะเลยนะฮะจึงนํามาซึ่งการเกิดสังคมสิ่งนี้สําคัญมากคะคือกลายจากจุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งนะครับทำให้มนุษย์เนี่ย เกิดสังคมขึ้นและสังคมเนี่ยจึงนำมาซึ่งการสื่อสารความร่วมมือและการประดิษฐ์คิดค้นอะไรต่างๆอีกมากมายที่สุดท้ายแล้วอาจจะเรียกว่าอารยธรรมนะครับพอเกิดสมาชิกเกิดสังคมขึ้นก็จะเกิดความผูกพันขึ้นด้วยนะครับและก็นำมาซึ่งข้อ5นะครับก็คือสิ่งที่ทำให้โฮโมทั้งหลายหรือว่ามนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลาย ก็คือเรารู้จักปรุงอาหารครับสัตว์เนี่ยถ้าเรานึกออกนะฮะคือมีอะไรให้กินเนี่ยถ้าเป็นน้องหมาที่บ้านน้องแมวที่บ้านเนี่ยวางอาหารลงไปกินได้ก็คือกินเลยถ้าไม่ชอบใจหรือกินไม่ได้ก็ก็จะไม่กินใช่ไหมครับเพราะมันทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วเสือต้องออกลากกวางแล้วก็กินกวางไปแบบนั้นหาไม่เจอก็ต้องทนหิวไปนะครับแต่โฮโมทั้งหลายเนี่ยรู้จักสิ่งหนึ่งครับ ที่เป็นความมหัศจรรย์มากนั่นก็คือเขารู้จักการใช้ไฟแล้วไฟเนี่ยมันสามารถนำมาทำอาหารให้สุกได้นะครับสิ่งนี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์อีกมากมายบรรพบุรุษเราเนี่ยเริ่มใช้ไฟตั้งแต่สามหมื่นปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอนำมาประกอบอาหารแล้วเนี่ยมันทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถย่อยในสิ่งที่เราเคยย่อยไม่ได้มาก่อนพูดง่ายๆคือเราอาจจะเคยกินไม่ได้มาก่อน,นครับแต่พอเราเริ่มทำให้สุก สิ่งที่เคยกินไม่ได้กินได้ทันทีนั่นหมายความว่าเรนจ์หรือว่าความเป็นไปได้ของอาหารเนี่ยมันมันกว้างขึ้นมากนะครับแล้วสิ่งออพืชพันธุ์อย่างข้าวสาลีข้าวมันฝรั่งทั้งหลายเนี่ยก็กลายมาเป็นอาหารหลักของมนุษย์นะครับพอเราทําอาหารสุกมันทําให้ความเหนียวของมันน้อยลงเราจึงใช้เวลาเนี่ยเคี้ยวน้อยลงแล้วแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้เราเกิดเวลาว่างนะฮะเกิดเวลาที่เหลือเนี่ย เอาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับชิมแพนซีเนี่ยนะครับใช้เวลาในการเคี้ยวอาหารเนี่ยนะครับถึง5ชั่วโมงต่อวันเพราะอาหารมันเหนียวนะฮะเราเนี่ยเคี้ยวปุ๊บปุ๊ปุ๊บเสร็จละเราก็ไปทำงานต่อนะครับแล้วพอเราใช้ระบบย่อยที่น้อยลงใช้ใช้พลังงานจากมันน้อยลงเนี่ยมันทำให้เราวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ที่มีลำไส้สั้นลงนะฮะ การที่เราใช้พลังงานไปกับการย่อยอาหารน้อยลงทำให้เรามีสมองที่ใหญ่ขึ้นได้อีกนั่นก็เลยกลายเป็นความได้เปรียบมากขึ้นไปอีกนะฮะพอทำอาหารเป็นกลายเป็นว่าฉลาดขึ้นไปอีกนะครับเราเริ่มออกห่างจากบรพรพบุรุษเรามากขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มออกห่างจากเพื่อนร่วมโลกสิ่งมีชีวิตอื่นของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับและข้อ6ซึ่งต่อนเนื่องจากข้อ5ก็คือ การที่มนุษย์รู้จักควบคุมไฟได้เนี่ยเราไม่ได้ได้เปรียบแค่เรื่องของอาหารเท่านั้นแต่ไฟเนี่ยยังสามารถทำให้เรามีอำนาจเหนือสัตว์อื่นได้ด้วยนะครับมนุษย์เคยเป็นสัตว์ผู้ถูกล่ามาก่อนเราต้องกลัวสัตว์ใหญ่ทั้งหลายนะครับสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายแต่พอมีไฟเนี่ยสัตว์ที่เราเคยกลัวกลับกลายเป็นสิ่งที่จะต้องกลัวเราแทนนะครับเพราะฉะนั้น จุดร่วมทั้งหมดของโฮโมทั้งหลายนะครับหรือว่าบรรพบุรุษมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหนือชั้นมากนะครับแล้วก็แตกต่างจากสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆมากนะครับผมทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า6อย่างที่ว่าคืออะไรนะครับ1ก็คือเรามีสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายนะฮะกว่าสัตว์อื่นๆนะฮะอันที่2ก็คือว่าเราลุกขึ้นยืน2ขาได้อันที่3ก็คือว่าพอมือมันฟรีแล้วเนี่ยเราใช้เครื่องมือเป็น พอเราใช้เครื่องมือเป็นเราก็ปรุงอาหารได้นะครับเราจุดไฟได้แล้วก็การที่เราคลอดออกมาโดยที่หัวมันใหญ่มากไม่ได้เนี่ยทำให้ทุกคนต้องดูแลแล้วเกิดสังคมของมนุษย์ขึ้นมานะครับทั้งหมดนั้นก็คือ6สิ่งที่เป็นจุดสำคัญมากที่ทำให้โฮโมโฮโมทั้งหลายเนี่ยแตกต่างจากสัตว์อื่นนะครับทีนี้มันมีโฮโมเต็มไปหมดเลยอิเล็กตัสเอ่อแอนเดอร์ทัลเซเปียนส์นะฮะ ปะปนกันอยู่ในโลกใบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายครับมันถึงเหลืออยู่เพียงโฮโมเซเปียนให้พวกเราเห็นกันอยู่นะครับคำถามนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราใช้ชีวิตเพลินๆตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราคิดว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์สายพันธุ์เดียวในโลกใบนี้มันไม่มีมนุษย์อื่นแล้วนะฮะไม่เหมือนหมาเนี่ยสมมติเราจูงหมาไทยหลังอ่านออกไปเขาก็จะได้เจอเพื่อนเขาเช่นบูด็อกนะฮะ ออสเซเชียนโดเบอร์แมนนะฮะซึ่งเขาก็รู้ว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันนะ่ะไม่ใช่พันธุ์เดียวกันนะ่ะแต่เป็นสกุลเดียวกันนะครับก็คือหมาเหมือนกันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่ามี2ทฤษฎีครับเมื่อ70,000ปีก่อนเนี่ยซเซเปียนเนี่ยย้ายออกจากแอฟริกาตะวันออกนะครับแล้วก็ไปยังคาบสมุทรอาหรับแล้วก็เริ่มแผ่ตัวเองเนี่ยออกไปปกคลุมทั้งยูเรเชียเลยนะครับ สองทฤษฎีที่ที่เขาว่ากันเนี่ยคืออะไรบ้างครับทฤษฎีแรกเนี่ยก็คือบอกว่าการที่เซเปียสเนี่ยแผ่อิทธิพลไปจนก,กระทั่งทำให้โฮโมอื่นๆหายไปหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ผสมข้ามสายพันธุ์ก็คือพอไปถึงแล้วเนี่ยมีเจ้าถิ่นอยู่ฮะเช่นไปถึงถิ่นของอีเร t กตัสก็ไปเจอแล้วปิ้งกันแล้วก็เลยผสมกันนะฮะจนก,กระทั่งสุดท้ายผสมผสมกันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย ก็ค่อยๆกลายมาเป็นพวกเราหรืออาจจะเดินทางไปอยู่ในถิ่นของนีแอนเดอร์ทัลแล้วก็เอ้ยผสมพันธ์กันนะฮะก็ถูกใจชอบพอกันแล้วก็กลืนกลายไปเป็นเนื้อเดียวนั่นคือทฤษฎีแรกนะครับแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีเรื่องการแทนที่นะครับทฤษฎีนี้แตกต่างจากอันแรกเลยอันแรกบอกว่าปิ้งแล้วก็ผสมนะฮะอันที่สเนี่ยบอกว่า ไปถึงแล้วเข้ากันไม่ได้เลยครับไปถึงแล้วก็เกลียดกันก็เลยเกิดการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดนะฮะในอาจจะไม่ได้ใหญ่ในเชิงจำนวนแต่ว่ามันสำคัญมากสำหรับประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับคือการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์สายพันธุ์มนุษย์อื่นที่ไม่ใช่เเปีอสเนี่ยจนหมดไปจากโลกเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ผสมพันธ์กันเพราะว่าจริงๆมันมีหลักฐานอยู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ โฮโมเซเปียนเนี่ยเคยผสมพันธุ์กับนีแอนเดอร์ทัลแต่ว่าพอผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยอาจจะออกมาแล้วลูกไม่สมบูรณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ควรจะผสมพอเกิดเคสแบบนั้นขึ้นบ่อยๆก็เลยนํามาซึ่งการแยกกันอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่แล้วพอต่างคนต่างอยู่มีการฆ่ากันไปบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่เซเปียนเนี่ยเป็นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็มีการทําเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่ารวมถึงมีทักษะทางสังคม ที่เหนือกว่าทักษะทางสังคมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเมื่อสังคมแข็งแกร่งเนี่ยก็จะเกิดการเพิ่มจํานวนของคนในสังคมนะครับแล้วพอเพิ่มจํานวนมากขึ้นเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆนีแอนเดอร์ซาทที่เคยสมมุติว่าเคยมีอยู่5 0,000คนเจอเซเปียนเพิ่มเข้าไปเรื่อยเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะกลายเป็น2 0 0 0 0 0คนภายในเวลารวดเร็วเนี่ยเผ่าพันธุ์ที่มากกว่าก็จะค่อยๆกินพื้นที่กินทรัพยากรนะครับจนกระทั่ง ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่เดิมเนี่ยเริ่มไม่มีอาหารกินเพราะถูกแย่งกินนะครับมีทั้งการสู้รบกันมีทั้งการถูกแย่งอาหารเผ่าพันธุ์อื่นๆที่อาจจะด้อยกว่าโฮโมเซเปียนก็เลยค่อยๆล้มหายตายจากและหมดไปนะฮะดรยูวอลเนี่ยบอกว่าจากสองทฤษฎีนี้เนี่ยในช่วงเวลาหลังๆนะครับมักจะสรุปออกมาเป็นทฤษฎีของการแทนที่หรือว่าทฤษฎีที่2ก็คือการ ค่ากันแล้วก็กินพื้นที่ไปเนี่ยมากกว่าอันแรกนะฮะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นบทสรุปที่ในทางการเมืองเนี่ยมันฟังดูดีด้วยนะครับก็คือว่าถ้ามันสรุปแบบนี้จริงเนี่ยมันหมายความว่ามนุษย์ทั้งหมด7,000กว่าล้านคนในโลกตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีบรรพบุรุษร่วมกันก็คือเซเปียนตั้งแต่เจ0ดหปีที่แล้วนะครับจากทั้งหมดที่เล่ามานะครับ ก็จะเห็นว่าในเขาบอกว่าใน1,000 0ปีที่ผ่านมานั่นคือก่อนที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถย้อนกลับไปนะฮะเพื่อที่จะทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ของตัวเองเนี่ยเรามีความเข้าใจแล้วก็เติบโตขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยโดยเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวในโลกใบนี้ลองนึกถึงสมัยคนในยุคอียิปต์นะครับยุคกรีกยุคบาบิโลนโรมันทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ นะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันเป็นความเข้าใจที่ผิดมาตลอดนะครับถึงวันนี้เรารู้แล้วว่ามันยังมีอีกหลายโฮโมโมีมนุษย์อีกมากมายนะครับเมื่อ30,000่นกว่าปีก่อนเนี่ยยังมีมนุษย์พันมนุษย์นีแอนเดอร์ทลอยู่เลยนะครับแล้วก็มีมนุษย์แคระนะครับที่เกาะฟลอเรสนะฮะซึ่งคนสุดท้ายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึง1 2 0 0 0ปีที่แล้วนี่เองนะครับ จริงๆก็ห่างกันนิดเดียวกับอารยธรรมอย่างเช่นอียิปต์หรือว่าอารยธรรมออแถบอิรักในปัจจุบันนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้โฮโมเซเปียนเนี่ยคลองโลกจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับเราได้เห็นเส้นทางละว่าตั้งแต่กำเนิดมานะครับจนกระทั่งแพร่หลายไปจนครอบคลุมหลายๆพื้นที่ในโลกใบนี้แล้วก็เอาชนะ ญาติของตัวเองนะครับมนุษย์พันธุ์อื่นๆเนี่ยไปได้เนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยโฮโมเซเปียนไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับยังพัฒนาแล้วก็วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของตัวเองจนกระทั่งคลองโลกแบบที่เราเห็นอยู่นะครับจนกระทั่งวันนี้ต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสนะฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับอะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้นได้นะครับต้องรอติดตามในตอนที่2นะครับก็คือ ตอนที่จะบอกว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยคลองโลกได้ก็เพราะว่าภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเรากำลังสื่อสารอยู่ร่วมกันตอนนี้นะครับผมกำลังเ,เล่าถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่คุณดรยูวอลเขียนด้วยภาษาออกมาผมถ่ายทอดด้วยภาษาแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆก็พิมพ์ตอบสนองกลับมานะครับชวนคุยกลับมาด้วยภาษาภาษานี่เองแหละครับที่ทาให้ เรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกส่วนจะเป็นยังไงรอฟังกันในไลฟ์ครั้งหน้ารอฟังกันในพอดแคสต์แล้วก็ YouTube ครั้งหน้านะครับวันนี้เรื่องราวในบทแรกจบลงตรงนี้ครับเดี๋ยวอีก10นาทีถัดจากนี้ผมจะชวนคุยนะครับกับเพื่อนๆทั้งหลายที่ฟังอยู่นะครับถ้าใครเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ออกไปนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับผมคิดว่า เนื้อหาในหนังสือเซเปียนเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากแล้วก็การที่เรารู้เนี่ยมันจะทําให้เราคิดอะไรกับตัวเองออกอีกมากมายเลยนะครับก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่นั่งทำไลฟ์นะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็สามารถกดหัวใจนะครับทำให้รู้ได้ว่าฟังมาแล้วเป็นยังไงนะครับหรือว่าถ้าฟังมาแล้วชอบไม่ชอบอะไรหรืออยากแลกเปลี่ยนอะไรนะครับก็ ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฟลอร์แล้วก็คุยกันปิดท้ายตอนแรกกันนะครับครับผมเริ่มต้นกันได้เลยนะครับคุณปะวิรัตนะฮะบ,บอกว่านึกถึงเพลงนี้เลยโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟฟังแล้วก็แบบจะเต้นเลยนะฮะโอ้คุณ ordinary day นะครับถามน่าสนใจมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมากนะครับว่าตกลงพื้นฐานมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว กินพืชหรือว่ากินเนื้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาข้อมูลที่ที่ชัดๆนะครับแล้วก็ข้อถกเถียงที่เขาเถียงกันจริงๆเนี่ยมามาเล่าเล่ากันต่อนะครับคุณแอนบอกว่าดีมากเลยค่ะสำหรับคนขี้เกียจอ่านครับผมก็หวังว่าจะฟังแล้วก็พอจะรู้เรื่องอยู่บ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะเล่าได้ดีไหมนะครับ ถ้าสนใจก็สามารถซื้อหนังสืออ่านได้เช่นกันนะครับหนังสือจากสำนักพิมพ์ยิปีนะครับขอแนะนำคุณกัญยลักษ์นะครับบอกว่าจากที่ได้ฟังพี่เอ๋มาล่าสุดให้ฟังอีกครั้งคิดว่ากลับไปอ่านอีกรอบจะสนุกและเข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะครับครับคุณนัฐการบอกว่าฟังเพลินมากคุณเวลถามว่าตอนสองจะมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์นะครับจะพยายาม อีก5ทฤษฎีมี2อทฤษฎีนะครับคุณแบงค์ครับคุณหมูผู้บอกว่าไม่ต้องอ่านเองเลยมาฟังพี่นิวเอานะครับคุณกิตยาบอกว่าฟังไปขีดเส้นใต้ตามหนังสือไปนะครับอ๋อเป็นวิธีที่ดีครับคุณทิพาพรบ,บอกว่าขอบคุณที่ย่อยให้เข้าใจได้ง่ายนะครับครับผมดีใจครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่าย่อยง่ายนะครับ คุณนัทวุฒิถามว่าเนื้อหาของโฮโมดิอุสนะฮะเกี่ยวกับอะไรนะครับโฮโมดิอุสคือมนุษย์เทพนะฮะคือมนุษย์ที่เริ่มทำตัวเป็นเทพพเจ้านะครับเขาอธิบายถึงอนาคตของมนุษย์หรือจริงมันคือปัจจุบันนี้แหละที่กำลังจะบวกรวมกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับทั้งทาง,ทางชีวะนะครับทางอ่อ,อนาโนเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยที่จะค่อยๆเปลี่ยนให้มนุษย์เนี่ยกลายไปเป็น บางคนก็บอกว่ากลายไปเป็นไซบอร์กนะฮะหรือว่ามีเทคโนโลยีอื่นออีกมากมายเลยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสามารถมไม่ต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเช่นเขาถามว่ามนุษย์สามารถอยู่ไปอย่างเป็นอมะตะโดยไม่ตายได้ไหมนะครับก็ถ้าจบโฮโมเซเปียนแล้วผมอาจจะเอาโฮโมดิอุส มาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับคุณอนันต์บอกว่าฟังแล้วอยากอ่านหนังสือขึ้นมาเลยนะครับก็แนะนําครับแนะนําสามารถซื้ออ่านได้เลยนะครับคุณแขกนะครับบอกว่าดีมากเลยขอบคุณที่เล่าเรื่องมานะครับเล่าเรื่องที่อ่านมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะพยายามนําเอาเรื่องราวที่น่าสนใจสาระดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ถือว่าอยากให้เป็นวงสนทนาที่เราได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมคิดว่า ็อยากทำไลฟ์ให้มีเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับอาจจะฟังกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ40นาทีก็น่าจะเก็บเอาความรู้สาระเนี่ยไปคิดต่อไปออสนุกนะครับกับการที่จินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์กันต่อได้นะครับคุณช้างนะครับถามว่าจุดกำเนิดที่ทำให้มนุษย์รู้จักความรักเริ่มจากที่ไหนอ๋อ อันนี้ก็น่าเล่ามากครับเดี๋ยวไว้จะเล่าประวัติศาสตร์ความรักบ้างนะครับอ่าครับผมคุณสาธิตบอกว่าคุณยูววิเคราะห์เรื่อง the world with uh, the world after covid นะฮะก็น่าสนใจครับผมก็เห็นว่าเป็นบทความที่หลายคนแชร์แล้วนะครับก็ว่างๆอาจารย์จะมาเล่าสู่กันฟังครับผม คุณเวลบอกว่าได้ยินว่าเพื่อนตุ่นที่ไปร่วมงานที่ The Curator น่าสนุกมากครับตุ่นทำงานได้เก่งมากเลยครับตุ่นเป็นคนเก่งครับคุณจอยบอกว่ารอฟังตอน2นะครับคุณมอสบอกว่าฟังพี่แล้วกลับไปอ่านเหมือนอักษรพูดได้เลยขอบคุณมากครับคุณนัทพลบอกว่าผมชอบโฮโมดิุสมากๆนะครับอืมเดี๋ยวไว้มาคุยกันนะครับไว้มาคุยกันนะครับ คุณไมมอเกะถามว่าพี่เอกิดว่ามนุษย์คนละสปีชีส์การคุยกันดูเรื่องไหมครับอืมอันนี้เนี่ยในในเล่มเนี่ยบอกว่าโดยสมองนะครับโฮโมเนี่ยสามารถที่จะทําความเข้าใจหมายถึงว่าพยายามที่จะทําความเข้าใจเรียนรู้นะครับภาษาของกันและกันเนี่ยเป็นไปได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้กันอยู่พอสมควรนะครับผมคิดว่าคําตอบของคําถามนี้อาจจะอยู่ในตอนที่2นะครับคือเรื่องภาษาครับ คุณพิมพ์ฤทธิยบอกว่าสนุกมากเลยนะครับมนุษย์นอกจากต้องขยับตัวเพื่อหาอาหารยังต้องหาหนังสืออ่านเป็นสมองเป็นอาหารสมองใหญ่ๆด้วยใช่ครับนั่นคือภาระของเซเปียนอย่างเรานะครับคุณชัดชัยบอกว่าอยากให้ผู้เขียนเขียนมาคุยด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับผู้แปลอาจจะพอไหวนะครับอาจารย์นำชัยอาจจะเชิญอาจารย์มาคุยด้วยได้อยู่นะครับเป็นหนังสือคุณ เกรุนะฮะบอกว่าเป็นหนังสือที่อยากอ่านแต่รู้ตัวว่าอ่านไม่จบขอฟังแทนละกันนะครับก็หวังว่าฟังแล้วก็จะได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับคุณวริศสาราลักษ์นะฮะบอกว่าฟังแล้วรู้สึกทึ่งกับวิวัฒนาการของมนุษย์เราจริงครับวิวัฒนาการของเราน่าทึ่งมากนะครับแล้วก็เป็นทั้งความบังเอิญแล้วก็เป็นทั้งเรื่องของเหตุและผลที่สืบเนื่องต่อกันมานะครับที่ทําให้เรากลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ที่จริงๆก็ทั้งมหัศจรรย์แล้วก็ทั้งน่ากลัวนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณเดฟบอกว่ามาแล้วมาแล้วยังทันนะครับขอบคุณครับยังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับคุณโน้ตบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีสายพันธุ์ใหม่ต่อจากเซเปียนส์นะครับผมเคยเดินดูในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองนอกนะฮะไม่แน่ใจว่าที่อังกฤษหรือเปล่าเขาก็ตั้งคําถามนี้เหมือนกันครับแล้วเขาก็บอกว่าวิวัฒนาการมันไม่หยุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันใช้เวลายาวนานกว่าจะได้เห็น แต่จริงๆแล้วเราไม่เคยหยุดอยู่กับที่เราก็จะวิวัฒนาการไปกลายไปเป็นอะไรบางอย่างต่อเนื่องไปอีกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราอย่ามองไม่เห็นตอนนี้นะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกการรับชมก็ฝากแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์กดหัวใจก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบจะได้เห็นฟีดแบ็กนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ฟังในช่องทางต่างๆพอดแคสต์นะครับก็ฝากกด Follow ช่อง r รา n f i n g e r Channel ไว้ด้วยนะครับคนที่ฟังใน y t u t u นะครับก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดตอน2,3,4,5,6,7ไปจนถึง20เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันมาในวันนี้นะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันก็ขอให้นอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ